นายยูนิภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ายากามอต S245 เรือดำน้ำผ่าลัตติการเมื่อแสงอาทิตย์ได้แผ่รังสีบางอย่างออกมาจึงทำให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกนี้ต่างตายทันทีและทางเดียวที่สามารถรอดชีวิตจากหายนะล้างโลกในครั้งนี้ได้นั้นนั่นก็คือต้องดำลงมาในน้ำให้ลึกที่สุดเพื่อดูว่าจะได้ไม่ถูกรังสีพระอาทิตย์นั้นแผดเผาร่างกายเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนิช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องเริ่มที่อามันครูสอนดำน้ำและนักชีววิทยาทางทะเลซึ่งเขาก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งตัวคู่นั้นก็เป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะพ่อค้าปลาแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งตำรวจและในวันนี้เองทางด้านพระเอกเขาก็ได้เจอกับเดฟเน่แฟนเก่าสมัยเรียนซึ่งเธอก็พูดบอกกับพระเอกไปว่าฉันก็กลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อจะมาคุยกับนายเรื่องโอยาเรือดำน้ำจิ๋วที่พระเอกนั้นเขาก็เป็นคนสร้างขึ้นและพอมาถึงพระเอกเขาก็พูดถามกับเธอไปแบบตรงๆว่าคุณกลับมาหาผมที่นี่ทำไมกันเดฟเน่เธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกว่านายยังสนใจร่องลึกเอลิบัสอยู่หรือเปล่าซึ่งทริปนี้มันก็จะมีฉันลาน่าผู้ช่วยของฉันเฟลลิกและก็เจมเพื่อนเก่าของนายและเธอก็ยังพูดบอกอีกว่าเราจะทำการดำน้ำทั้งหมด5รอบรอบละ15ชั่วโมงและฉันก็รู้ว่าเรือดำน้ำของนายก็สามารถพาฉันไปยังร่องลึกเอลิบัสได้ฉันก็เลยตัดสินใจกลับมาหานายที่นี่อีกครั้งแต่พอทางด้านพระเอกรู้ว่าสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ในคลิปนี้เหมือนก็คือบริษัทนายทุนที่เป็นของพ่อของเขาเขาก็เลยรู้สึกหัวเสียเพราะพระเอกกับพ่อของเขานั้นต่างก็มีปัญหาที่ยังค้างคาใจไม่สามารถเคลียร์กันได้ซึ่งเห็นแบบนี้เดฟเน่เธอก็เลยพูดบอกพระเอกกลับไปว่าทนายใจเย็นลงแล้วล่ะก็นายก็แวะมาหาฉันตรงห้องพักหมายเลข8ละกันเพราะถ้าหากนายไม่เอาด้วยฉันกับเพื่อนๆก็จะกลับอิสตันบูลกันทันทีแต่ทว่าในคืนวันเดียวกันนี้เองที่ฐานทัพอากาศอินเจลิกจู่ๆนายทหารนายหนึ่งเธอก็เห็นค่าพารามิเตอร์อะไรบางอย่างที่มันก็ผิดปกติเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็กำลังจะส่งผลต่อโลกที่เรานั้นอาศัยอยู่และพากลับมาที่เช้าวันต่อมาซึ่งเนื่องจากพระเอกเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเดฟเน่เขาก็เลยตัดสินใจมาเคาะเรียกที่ห้องเช่าหมายเลข8ตั้งแต่เช้าตรู่แต่ทว่าพอเขาจะเอกกันด้านเคนนันแฟนใหม่ของด้านเดฟเน่พอเขาเห็นแฟนเก่าของเขาอยู่กับแฟนใหม่ของเธอพระเอกก็ถึงกับเหวอแดกและหลังที่เดฟเน่เธอกำลังพูดเล่าให้พระเอกฟังว่าเธอก็มีแผนการอะไรบางอย่างและที่พ่อของพระเอกยอมทุ่มทุนการสำรวจครั้งนี้ให้พวกเราแบบไม่อั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่บริเวณแถวนั้นมันอาจจะมีน้ำมันที่ยังไม่ถูกค้นพบและพอเธอให้ข้อมูลสำคัญกับพระเอกไปว่าที่ร่องลึกเอลิบัสพวกเราอาจจะได้ค้นพบปะการังสีดำที่มันก็สูญหายไปนานนับร้อยปีและถ้าหากเราสามารถดำลงไปและพบว่ามันก็มีปะการังสีดำที่ว่านั้นจริงๆมันก็จะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ขุดหรือเจาะหาน้ำมันรวมถึงพ่อนายด้วยซึ่งพอเอรู้ว่าเขาก็กำลังจะได้ใช้เงินพ่อของเขาเพื่อทำการล้มเลิกการขุดน้ำมันในท้องทะเลพระเอกก็เลยรีบตอบตกลงทางด้านเดฟเน่ในภารกิจสำรวจครั้งนี้ทันทีและทันทีที่พระเอกได้เจอกับเจมส์และก็ลูกทีมของเดฟเน่ตอนนี้ทุกคนต่างก็ตื่นเต้นที่กำลังได้ลงไปสำรวจใต้ท้องทะเลลึกและพอทางด้านเจ้าหน้าที่เอชเชลิกเธอรู้ข้อมูลสำคัญมาจากกองทัพเธอก็เลยรีบยกหูโทรหาแม่เพื่อพยายามพูดบอกแม่ของเธอไปอุ้มแม่ต้องหาที่หลบซ่อนหรือหลุมหลบภัยก่อนเช้าวันพฤหัสที่กำลังจะมาถึงนี้แต่ทว่าในขณะเดียวกันนั้นเองมันก็มีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร2นายเข้ามาที่ด้านในห้องพักของเธอแต่พอพวกเขาบุกเข้ามาที่ด้านในได้แล้วพวกสารวัตรทหารพวกนี้กลับพบว่าผู้หมวดเชลลี่เธอก็ได้หนีออกไปจากห้องนี้เรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้ทางฝั่งของพระเอกกับคณะทีมสำรวจพวกเขาก็กำลังจะขับเรือดำน้ำของพระเอกที่ชื่อว่าโอยาทำการดำลงไปใต้น้ำเพื่อทำการทดสอบในระดับความลึก 3,500 เมตรนานเป็นเวลา15ชั่วโมงและก่อนที่พวกเขาจะทำการดำลงไปสำรวจพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้
ซึ่งก่อนที่เดฟเน่จะลงไปเธอก็ได้พูดบอกกับเคนนันแฟนหนุ่มของเธอว่าพรุ่งนี้คุณก็รอถ่ายวิดีโอสวยๆตอนที่ฉันและเพื่อนๆกลับขึ้นมาที่ด้านบนน้ำได้เลยและทันทีที่พวกเขาค่อยๆดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลลึกมันก็ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็ดูเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นดีและในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับทันใดนั้นทางด้านพระเอกเขาก็ดันเห็นแสงสว่างวาบซึ่งที่ความลึกระดับนี้มันก็ไม่ควรมีแสงอะไรที่สามารถลอดผ่านมาให้เห็นได้และทันทีที่เขาค่อยๆบังคับโอย่าขึ้นมาสู่ผิวน้ำทางด้านเดฟเน่เธอก็พยายามวอลพิวสื่อสารเรียกคนบนเรือแต่ดูว่ามันกลับไม่มีใครสักคนที่ตอบรับพระเอกกับเดฟเน่จึงตัดสินใจที่ขึ้นไปบนเรือเพราะตอนนี้พวกเขานั้นต่างก็ไม่พบหรือเจอใครแม้แต่สักคนเดียวและหลังที่พวกเขาเดินสำรวจดูจนทั่วเรือแล้วและพอเดฟเน่เธอเจอข้อความที่ทางด้านเคนนันได้ทำการอัดวิดีโอทิ้งบอกเอาไว้วันหลังที่ทุกคนดำลงไปใต้น้ำทุกคนที่อยู่ด้านบนเรือก็ได้รับข่าวแจ้งเตือนฉุกเฉินมาว่าทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นแสงของดวงอาทิตย์มันก็จะทำการฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ซึ่งตอนนี้ทุกคนที่อยู่บนเรือก็กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะคอสเพราะคนพื้นที่แถวนี้ก็ได้พูดบอกเอาไว้ว่าที่นั่นมันก็มีหลุมหลบภัยซึ่งพอได้ยินแบบนี้พระเอกกับเดฟเน่พวกคนทั้งคู่ต่างก็ถึงกับงงไก่ตาแตกแถมพอทุกคนในโอย่ารู้พวกเขานั้นต่างก็เริ่มเครียดต่างพูดจาโวยวายกันเสียงดังยกใหญ่และหลังที่พระเอกทำการขับโอย่าเพื่อมุ่งหน้าไปที่เกาะคอสตามคำพูดบอกเคนนันได้สักพักซึ่งตอนนี้ที่หน้าจอเรดาร์ของเขาก็ได้สังเกตเห็นวัตถุอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนที่ตามมาและทันทีที่ทุกคนกลับขึ้นมาอยู่บนฝั่งพวกเขาก็พบว่าพื้นที่แถวนี้ไฟฟ้ามันก็ดับเป็นวงกว้างพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับทุกคนไปว่าถ้าหากไม่มีไฟฟ้าโอย่าก็ไม่สามารถขับไปไหนได้อีกเพราะตอนนี้แบตเตอรี่มันก็หมดเกลี้ยงและทันทีที่พวกเขาเห็นเรือดำน้ำของจริงแบบลำใหญ่ยักษ์ที่มันก็กำลังโผล่ขึ้นเหนือน้ำตรงท่าเรือที่พวกเขายืนอยู่พวกเขาทุกคนนั้นต่างก็ต้องช็อกและตอนที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่2ซึ่งหลังที่เรือดำน้ำยากามอสของนาโต้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเจอกับพวกเขาแล้วแถมตอนนี้พื้นที่แถวนี้เนื่องจากไฟฟ้ามันก็ดับจนมืดสนิทแถมสัญญามือถือของพวกเขาทุกคนนั้นต่างก็ไม่สามารถใช้งานได้และพอทางด้านพระเอกได้เจอกับผู้การที่เป็นกัปตันของเรือดำน้ำลำนี้เขาก็พูดบอกผู้การไปว่าตัวเขานั้นก็ได้ข่าวมาว่าแสงรังสีพระอาทิตย์มันก็ทำให้ผู้คนนั้นล้มตายเป็นเบื่อแล้วสาเหตุที่เรารอดมาได้เพราะพวกเรานั้นก็กำลังดำน้ำสำรวจพื้นที่ใต้ท้องทะเลอยู่และพอกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งพวกเขาต่างก็หายตัวไปซะแล้วและหลังจากนั้นทางด้านเดฟเน่เธอก็เลยพูดบอกกับผู้การไปพร้อมกับยื่นคลิปจากวิดีโอดาวเทียมว่าคู่มันของเธอนั้นก็ได้อัดวิดีโอทิ้งข้อความเอาไว้ว่ามันก็มีหลุมหลบภัยอยู่ที่เกาะคอสจึงทำให้พวกเรานั้นตัดสินใจเดินทางมาที่นี่พอเห็นแบบนี้ทางด้านผู้การจึงพูดสั่งให้รองกัปตันสั่งให้ลูกน้องเขาช่วยทางด้านพระเอกกับเดฟเน่ในการทำการค้นหาผู้รอดชีวิตและค้นหาหลุมหลบภัยที่อยู่ด้านในเกาะแห่งนี้ก่อนที่พวกเขานั้นจะออกเดินทางพระเอกเขาก็ได้พูดบอกกับเฟลิกและเจมส์เพื่อนของเขาไปว่าฉันต้องให้พวกนายไปทำการตรวจสอบแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของเมืองนี้และพวกนายก็ต้องซ่อมมันให้ได้เพราะถ้าหากเราไม่สามารถใช้ไฟฟ้าทำการชาร์จแบตให้กับโอย่าได้เลยแล้วก็รับรองถ้าเกิดพระอาทิตย์ขึ้นพวกเราทุกคนต้องตายกันหมดแน่ซึ่งภารกิจค้นหาในครั้งนี้พวกเขาก็มีเวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นและหลังที่พวกเฟลิกกับเจมขับรถมาตามทางพวกเขาก็มาเจอรองไฟฟ้าของเกาะนี้ส่วนทางด้านพระเอกเดฟเน่และรองกัปตันที่ชื่อว่าอูมุดพอพวกเขามาถึงที่ด้านในเมืองทุกคนที่อยู่ด้านในนี้กลับตายเกลี้ยงไม่มีเหลือแถมลักษณะของผู้คนส่วนใหญ่ก็เหมือนจะถูกหลังสีอะไรบางอย่างแผดเผาอวัยวะภายในทุกอย่างของร่างกายและหลังที่พวกลูกทีมของอูมุดมาถึงพวกเขาต่างก็ทำการแยกย้ายช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตทุกซอกทุกมุมของเกาะแห่งนี้แต่พอทางด้านบาลิสทหารหน่วยสัมภาวุธคนหนึ่งเห็นผู้คนที่อยู่ภายในเกาะที่นอนตายอยู่เกลื่อนถนนเขาก็ถึงกับอ้วกพุ่งพร้อมกับพูดบอกกับเพื่อนๆของเขาไปว่าพวกเราก็จะตายกันหมดส่วนตอนนี้ทางด้านพระเอก
เขาก็ยังคงพยายามหาผู้รอดชีวิตต่อไปและในที่สุดพวกเขาก็เจอผู้รอดชีวิตคนแรกที่ซ่อนตัวอยู่ภายในห้องนิรภัยของธนาคารภายในเกาะแห่งนี้และหลังที่หมอทหารทำการตรวจดูอาการของชายคนนี้แล้วและพอเอกรู้ว่าตอนนี้เขาก็กำลังจะตายและสาเหตุที่เขารอดมาได้นั้นมันก็เพราะมีประตูนิรภัยที่มันก็เป็นส่วนผสมของตะกั่วและมันก็อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินมันก็เลยทำให้เขานั้นยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้แต่ทว่าสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้นั้นมันก็กำลังจะหยุดทำงานซึ่งเห็นแบบนี้อุมุตเขาก็เลยตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับจัดการยิงเฮดช็อตเพื่อช่วยเขานั้นพ้นทุกข์และหลังจากนั้นพอทางด้านผู้การเรียวเดินทางมาถึงเขาก็พูดบอกทุกคนว่าเวลาของเรานั้นมันก็ไม่เหลือแล้วอีกไม่ถึง1ชั่วโมงพระอาทิตย์มันก็กำลังจะขึ้นและทางเดียวที่พวกเราจะรอดนั่นก็คือเรือดำน้ำที่สามารถปกป้องเราจากแสงอาทิตย์ซึ่งหลังที่ผู้การให้เวลากับพระเอกกับเดฟเน่นานถึง30นาทีในการค้นหาตัวแฟนของเธอจึงทำให้ตอนนี้ผู้ทหารทุกคนต่างถูกเรียกตัวให้กลับไปที่เรือดำน้ำเพื่อเตรียมตัวดำลงใต้สู่ท้องทะเลแต่ทว่ามันก็มีผู้ทหารหิวเงินที่อยากจะได้เงินที่อยู่ในตู้เซฟของธนาคารพวกเขาเลยตัดสินใจวกกลับเข้าไปอีกครั้งและพอเพื่อนของเขากับทางด้านหัวหน้าช่างเครื่องมาเห็นพวกเขาก็ทำการต่อว่านายทหาร2คนนี้ยกใหญ่แต่ในขณะที่พวกเขากำลังยืนโต้เถียงกันอยู่นั้นทางด้านเฟลิกกับเจมส์พวกเขาก็สามารถซ่อมแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจนทำให้ไฟฟ้าในเกาะแห่งนี้มันก็สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ด้วยความซวยไอ้ระบบนิรภัยของธนาคารมันก็กลับล็อกอัตโนมัติจึงทำให้ท้ายสุดแล้วพวกเขาต่างก็ต้องติดแงกอยู่ภายในตู้นิรภัยของธนาคารด้วยความโลภที่อยากจะรวยทางลัดซึ่งตอนนี้ทางด้านลาน่าพอเธอใช้สัญญาณจากดาวเทียมเพื่อทำการหาข้อมูลว่ามันก็เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นและข้อมูลที่ได้มานั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันก็อาจเป็นผลมาจากการที่เปลี่ยนขั้วของดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นทุกๆ11ปีและเท่านั้นไม่พอเหตุการณ์นี้สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มันก็จะเกิดกลับด้านแต่ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นมันกลับเกิดการสลับขั้วกันอย่างรุนแรงและทั้งหมดที่พูดมานั้นเป็นผลทำให้ดวงอาทิตย์เกิดการปะทุเนื่องจากการระเบิดรังสีแกมมาครั้งใหญ่ส่วนตอนนี้ทางด้านพระเอกกับเดฟเน่ผู้ดุงคู่ก็เจอสถานที่หลบภัยตามที่เคนนันแฟนหนุ่มของเธอได้พูดบอกเอาไว้แต่พอพวกเขาทั้งคู่เดินเข้าไปสำรวจดูที่ด้านในพวกเขากลับไม่พบผู้รอดชีวิตเลยแม้แต่สักคนเดียวซึ่งนั่นมันก็รวมถึงเคนนันแฟนหนุ่มของเธอด้วยเช่นเดียวกันและหลังที่เธอตั้งสติได้พระเอกก็รีบพาตัวเดฟเน่ออกไปจากที่หลุมหลบภัยเพื่อรีบมุ่งหน้ากลับที่เรือดำน้ำทันทีและในขณะเดียวกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ทั้งเจมส์กับเฟลิกพวกเขาต่างก็เดินทางกลับมาถึงเรือดำน้ำเรียบร้อยแล้วซึ่งในด้านจ่าเอกอันชันกับบาลิสก็เดินทางจนถึงที่ท่าเรือแล้วด้วยเช่นเดียวกันและเขาก็พูดบอกผู้การไปว่าเอ็นกินหัวหน้ากองทหารช่างกับพวกลูกทีมที่เหลือพวกเขาต่างก็ถูกขังติดแงกอยู่ที่ด้านในห้องนิรภัยของธนาคารซึ่งพอได้ยินแบบนี้อุมุตเขาตัดสินใจคิดที่ไปช่วยลูกทีมของเขาแต่ทางด้านผู้การเขาก็ออกคำสั่งชัดเจนให้ลูกเรือทุกคนนั้นรีบกลับเข้าไปลงเรือเพื่อเตรียมตัวดำน้ำจึงทำให้ตอนนี้ทางด้านอุมุตเขาก็โกรธแค้นพระเอกที่เป็นต้นเหตุให้คนของเขานั้นต้องมาตายและหลังที่ทุกคนลงมาที่ด้านในเรือดำน้ำหมดแล้วในขณะที่ผู้การกำลังสั่งให้เตรียมเอาเรือดำน้ำลงและในจังหวะที่อุมุตกำลังปิดทางเข้าของเรือที่ด้านบนอยู่นั้นถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเห็นว่าพระเอกกับเดฟเน่ก็กำลังขับรถมาแต่เขาก็ไม่สนใจพร้อมกับปิดประตูใส่หน้าของพระเอกทันทีและอุมุตเขาก็ยังพูดบอกกับผู้การอีกว่าคนพวกนี้มันก็มีแต่จะสร้างปัญหาให้พวกเราแถมพวกเขาก็ยังทำให้คนของเรานั้นต้องมาตายจากไปผมก็แนะนำให้ท่านทิ้งพวกเขาอยู่บนเกาะซะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วทางด้านผู้การเขาก็ไม่สามารถทำตามร้องขอของอุมุตลูกน้องของเขาได้จึงทำให้ในที่สุดทางด้านพระเอกกับเดฟเน่ก็ต้องคู่ต่างก็ได้ลงเข้ามาที่ด้านในเรือแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะตอนนี้อุมุตเขาก็ได้พูดทิ้งท้ายพูดบอกกับพระเอกเอาไว้ว่าผมก็จะไม่มีวันลืมเรื่องที่พวกคุณเคยทำเอาไว้และตอนที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่3หลังที่ผู้การยอมรับให้พวกพระเอกเข้ามาที่ด้านในเรือดำน้ำแล้ว
ซึ่งด้านในเรือดำน้ำลำนี้มันก็มีกฎเข้มงวดจึงทำให้ทางด้านยอนจาถึงตัดสินใจพาแขกหน้าใหม่ทุกคนนั้นเดินทัวร์ดูพื้นที่รอบๆพร้อมกับพูดบอกกับทุกคนไปว่าสิ่งไหนมันก็สำคัญหรือสิ่งไหนที่ห้ามพวกเขานั้นแตะต้องแถมตอนนี้ความแค้นที่อุมุดเขาก็มีต่อกลุ่มของพระเอกนั้นที่พวกพระเอกต่างก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกน้องของเขาต้องมาติดแงกอยู่ที่ด้านในธนาคารและก็ต้องตายอยู่ที่ด้านบนเกาะแห่งนั้นอุมุดเขาจึงรอจังหวะที่ทำการแก้แค้นหรือเอาคืนในหน้ากลุ่มของพระเอกอยู่ตลอดเวลาและทันทีที่ยอนจาเธอพาทุกคนเดินมาที่ห้องเก็บตอร์ปิโดและระเบิดเธอก็พูดบอกกับพวกพระเอกไปว่าพวกคุณนั้นจะต้องนอนพักอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นมันก็ยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกตึงเครียดแล้วก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับการที่พวกเขาก็ต้องมาพักกันที่แคบๆไม่เห็นแม้กระทั่งแสงเดือนแสงตะวันส่วนทางด้านสองสาวอย่างเดฟเน่กับลาน่านั้นซึ่งตอนนี้พวกเธอทั้งคู่ก็ได้มานอนพักในห้องเอ็นกินลูกน้องของอูมุดที่ตายจากไปและทันใดนั้นเองจู่ๆมันก็มีเสียงแจ้งเตือนดังไปทั่วยากามอสและทันทีที่ไปเอกเขาเห็นปัญหาเขาก็เลยพูดตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ทุกคนไปว่าไฮดรอลิกของเรือดำนี้มันได้รับความเสียหายจึงทำให้ตอนนี้มันก็เกิดเปลวเพลิงที่ห้องควบคุมแล้วก็ทำให้เรือดำน้ำลำนี้เสียการควบคุมไปชั่วขณะและหลังที่พระเอกสามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้แล้วทางด้านผู้การเขาก็เลยพูดถามกับพระเอกไปวุ่นนายเป็นใครกันแน่และพอเขารู้ว่าพระเอกเขาก็มีทักษะและก็ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์แถมตัวเขานั้นก็ยังเป็นคนสร้างเรือดำน้ำจิ๋วที่ชื่อว่าโอย่าอีและเนื่องจากตอนนี้ทางด้านเอ็นกินลูกน้องเก่าที่เป็นหัวหน้าช่างเขาก็เพิ่งตายจากไปจึงทำให้ผู้การนั้นเลยต้องตัดสินใจที่ทำการยกตำแหน่งหัวหน้าช่างของยากามอสให้กับทางด้านพระเอกไปซึ่งพอดีแบบนี้จึงทำให้พวกทหารที่ต่างก็เป็นเพื่อนสนิทรวมถึงทางด้านอุมุดต่างก็ไม่พอใจในคำสั่งของผู้การและหลังจากนั้นอุมุดเขาก็เดินมาพูดคุยกับผู้การเป็นการส่วนตัวว่าท่านก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องบังเอิญไปหน่อยเหรอที่เราต่างก็มาเจอพวกนักวิจัยพวกนี้ที่เกาะคอสทั้งที่คนอื่นก็โดนแสงแดดแผดเผาฆ่าจนตายกันหมดแต่ทางด้านผู้การเขาก็พูดตอบกลับลูกน้องเขาไปว่าผมก็คิดว่าคุณก็น่าจะดูหนังมากเกินไปหน่อยนะและในขณะที่เฟลิกกับเจมส์พวกเขาต่างก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆของเรือลำนี้เพื่อแลกกับการที่พวกเขานั้นจะได้มีที่ซุกหัวนอนอยู่จู่ๆทันใดนั้นเองทางด้านจ่าเอกอันทันเขาก็เดินเข้ามาหาเรื่องพร้อมกับบีบคอของเจมส์เพราะตัวคุณนั้นก็ต้องการจะปั่นหัวและแก้แค้นในสิ่งที่กลุ่มของพระเอกได้ทำลงไปซึ่งเห็นแบบนี้เดฟเน่เธอจึงรีบลากพระเอกเพื่อมาพูดคุยกับทางด้านผู้การในห้องพักส่วนตัวของเขาว่าคุณก็ควรจะคุมลูกน้องของคุณให้ดีกว่านี้นะเพราะเมื่อกี้นี้ผู้ช่วยผู้บังคับเรือของคุณก็เกือบจะฆ่าคนของฉันแล้วและพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับผู้การไปอีกว่าไม่ว่าพวกคุณจะพยายามพูดข่มขู่หรือพูดหยาบคายกับพวกผมยังไงผมก็ไม่เคยว่าแต่ตอนนี้เหมือนก็กำลังเลยเถิดถึงขนาดเข้ามาทำร้ายร่างกายของผมก็ว่าน่าจะเกินไปนะครับแถมตอนนี้หลังที่อันทันเขารู้ว่าอาหารกระป๋องที่เขาแอบซ่อนเอาไว้เหมือนก็หายไปและพอทหารสี่เพี้ยนอย่างบาลิสเขาก็พูดบอกเสริมไปว่าตัวเขาเองเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังคลานอยู่ที่ใต้พื้นเรือซึ่งพอได้ยินแบบนี้อันชันเขาจะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นฝีมือของเดฟเน่ที่เข้ามาขโมยอาหารกระป๋องของพวกเขาและในขณะที่อันชันเขากำลังเดินตรงเข้ามาเล่นงานทางด้านเดฟเน่แต่ดูว่าทางด้านยอนจาเธอก็เดินเข้ามาพูดห้ามจึงทำให้อันชันนั้นเขาก็ไม่พอใจเพราะก็เรียกปลุกผู้ทหารทุกคนให้ลุกจากที่นอนแล้วรีบไปรวมตัวกันที่โรงอาหารเล็กและหลังที่ทุกคนนั้นมารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นมันก็รวมถึงกัปตันและก็รองกัปตันอย่างอูมุดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนั้นอันทันเขาก็พูดบอกกับผู้การไปว่าพวกเขาต่างก็ไม่ต้องการให้กลุ่มของพระเอกอยู่บนเรือลำนี้เพราะคนพวกนี้มันก็ทำให้เพื่อนๆของพวกเรานั้นต้องตายจากไปและเท่านั้นยังไม่พอเขาก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าคนพวกนี้ก็ยังกล้าขโมยอาหารกระป๋องไปจากล็อกเกอร์ของพวกเราซึ่งพอทางด้านพระเอกเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยพูดตอบกลับไปว่าเขาก็รู้ดีว่าตอนนี้ทุกคนบนเรือลำนี้ต่างก็มองพวกเขาเป็นตัวปัญหาและหากตัวของเขาสามารถทำอะไรเพื่อช่วยเหลือพวกคุณไ
หรือถ้าหากว่ามันยังพอมีความหวังว่าเพื่อนของพวกคุณนั้นยังไม่ตายจากไปผมก็จะไปทำการค้นหาบนเกาะและไปช่วยเพื่อนๆของคุณด้วยตัวของผมเองและผมก็รู้ดีว่าสิ่งที่พวกคุณเจอเหมือนก็ทำใจยากและก็หนักเกินกว่าที่จะรับแต่ตอนนี้พวกเราทุกคนต่างก็อยู่ท่ามกลางหายนะครั้งใหญ่ของโลกซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือรักเราพวกเขาอาจจะตายกันไปหมดแล้วก็เป็นได้แต่ทว่าตอนนี้พวกเราทุกคนที่อยู่บนเรือลำนี้ต่างก็ยังมีลมหายใจและก็ยังมีชีวิตซึ่งพวกเรานั้นก็ต้องมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปและพวกคุณก็เป็นทหารที่รับการฝึกกันเป็นอย่างดีแต่ทางด้านคนของผมพวกเขาก็เป็นนักวิจัยและก็นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและถ้าหากพวกเราอยากมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปแล้วก็พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันไม่ใช่กัดกันหรือต้องจะฆ่ากันแบบนี้แต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านเฟลิกเห็นว่าทางด้านบาลิสก็กำลังยืนถือระเบิดลูกเกลี้ยงเดินวนไปวนมาอยู่ภายในห้องเก็บตอร์ปิโดแล้วก็ระเบิดเขาจึงรีบวิ่งมาพร้อมกับพูดตะโกนบอกทุกคนไปว่าระเบิดระเบิดซึ่งพอได้ยินแบบนี้ทางด้านลูกการร้องกับตันรวมถึงพระเอกพวกเขาต่างก็รีบวิ่งไปที่ห้องเก็บตอร์ปิโดและทันทีที่มาถึงเขาก็พยายามพูดกลี้กล่อมให้ทหารซีแตงอย่างบาลิสให้ตัวคุณนั้นก็ยื่นส่งระเบิดกลับมาให้เขาแต่ทว่าทางด้านบาลิสเขาก็พูดบอกทุกคนไปว่าพวกเราทุกคนก็ต้องตายโลกใบนี้ถึงจะได้พบกับจุดเริ่มต้นอีกครั้งและการที่แสงอาทิตย์กำลังแผดเผาฆ่าพวกเราทุกคนนั่นมันก็คงเป็นนิมิตหมายอันดีและผมก็จำเป็นต้องลงมือเพื่อทำการชำระบาปของพวกเราในครั้งนี้ซึ่งพอทางด้านผู้การรู้ว่ายังไงบาลิสเขาก็ต้องปลดชนวนระเบิดเป็นแน่ผู้การเขาตัดสินใจที่ทำการปิดล็อกประตูขังตัวเองให้อยู่กับบาลิส2ต่อ2เพื่อทำการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงระเบิดในครั้งนี้และในที่สุดมันก็เกิดระเบิดขึ้นจนได้ซึ่งพอเห็นแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ทางด้านยอนจาเธอก็แทบใจสลายเพราะทางด้านผู้การที่เป็นกัปตันของยากามอตนั้นแท้จริงแล้วเขาก็คือพ่อของเธอนั่นเองและตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่4หลังจากการระเบิดในห้องเก็บตอร์ปิโดจึงทำให้ตอนนี้พื้นที่ภายในห้องแถวนั้นต่างได้รับความเสียหายแถมตอนนี้แรงดันจากภายนอกมันก็ทำให้น้ำทะเลทะลักเข้ามาตามรอยรั่วที่ด้านในเรือทางด้านพระเอกเขาจึงพูดบอกอูมุดว่าทางเดียวที่สามารถแก้สถานการณ์ในครั้งนี้ได้นั้นหนึ่งคือต้องส่งคนออกไปทำการเชื่อมแผ่นเหล็กจากพื้นที่ที่ด้านนอกของเรือเพื่อทำการลดแรงดันให้เร็วที่สุดซึ่งพอได้ยินแบบนี้อูมุดเขาก็เลยจำเป็นต้องทำการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ระดับแชมป์ของการฝึกดำน้ำซึ่งนั่นเขาก็หมายถึงยอนจาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของเรือลำนี้แต่ทว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวของเธอนั้นก็กำลังโศกเศร้าที่เพิ่งสูญเสียพ่อแล้วก็กลับตังของเรือลำนี้ไปตีง่ายตัวของเธอนั้นก็ต้องทำตามคำสั่งของกัปตันเรือคนใหม่ของอูมุดและหลังที่พวกทุกคู่พร้อมแล้วที่ดำน้ำออกไปที่ด้านนอกในระดับความลึกเกือบ50เมตรและทันทีที่พวกเขาออกมายังที่พื้นที่ด้านนอกของเรือพอพระเอกเขาเจอแผลที่เป็นรอยรั่วเขาก็รีบพุ่งตรงไปพร้อมกับทำการเชื่อมเพื่อทำการลดระดับแรงดันอากาศแต่ดูว่าในขณะที่พระเอกกำลังเชื่อมแผ่นเหล็กอยู่นั้นจู่ๆเหมือนก็มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ภายใต้น้ำลึกพุ่งชนทางด้านยนจาจึงทำให้ตรงทึนนั้นก็ลอยเคว้งอยู่ท่ามกลางความมืดและหลังที่พระเอกทำการเชื่อมโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและพอเขาเห็นว่าทางด้านยนจาเธอก็กำลังหลงทางเขาตัดสินใจรีบดำลงไปช่วยเธอและในที่สุดพวกทั้งคู่ก็สามารถกลับเข้ามาที่ด้านในยากามอสลำนี้สำเร็จซึ่งหลังจากนั้นทางด้านพระเอกเขาก็พูดบอกกับอูมุดไปว่าถึงแม้ว่าตอนนี้แรงดันอากาศมันจะลดลงจนน้ำก็ไม่เข้ามาที่ด้านในเรือลำนี้แล้วแต่แผ่นเหล็กนั้นมันก็อาจจะหลุดออกมาอีกเมื่อไหร่ก็เป็นได้จึงทำให้ตอนนี้พวกเขาต่างต้องคอยทำการตรวจสอบและคอยทำการซ่อมแซมยากามอสอยู่เรื่อยๆเพราะตอนนี้ยากามอสมันก็เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของพวกเขาและพอทางด้านอูมุดเขาพอมีเวลาเขาก็เลยตัดสินใจเดินมาพูดคุยกับทางด้านยอนจาเพื่อทำการพูดปลอบเธอเพราะตั้งแต่อูมุดเขายังเล็กทางด้านผู้การพ่อของยอนจานั้นเขาก็รับเลี้ยงดูอูมุดและดูแลเขามาดูตลอดจึงทำให้ตัวของเขากับยอนจา
ต่างก็เปรียบเสมือนกับพี่น้องกันและเนื่องจากตอนนี้อูมุดเขาได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นกัปตันของเรือลำนี้แล้วจึงทำให้ทางด้านยอนจาเธอก็ได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นรองกัปตันของเรือลำนี้เช่นเดียวกันและหลังที่พวกเขาเดินทางไปจนถึงฐานทัพเรืออิสเคนดาลุนพวกเขาต่างก็กระจายกำลังไปค้นหาผู้รอดชีวิตและทันทีที่เข้ามาที่ด้านในตึกพวกเขาก็พบว่ามันก็มีทหารจำนวนมากต่างก็นอนตายกลายเป็นศพในทุกที่จึงทำให้พวกเขาต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันทำการขุดหลุมฝังศพเพื่อทำการฝังทหารพวกนี้ก่อนที่พวกเขาจะทำพิธีสดุดีให้กับทางด้านผู้การที่พวกเขารักพร้อมกับร่วมการฝังศพเพื่อทำการไว้อาลัยกับพ่อของยอนจาแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทางด้านเจมเขาจะเริ่มรู้สึกหมดหวังและก็เบื่อหน่ายเต็มทีที่ต้องอยู่และก็ต้องทำตามกฎภายในเรือยากมอสไม่ว่าเขาจะปุ้นหรือจะอัพยาเขาก็ไม่สามารถทำตามใจได้ซึ่งเนื่องจากตอนนี้พวกเขาต่างก็ยึดที่นี่เป็นฐานทัพชั่วคราวเพื่อพยายามทำการจอดซ่อมพร้อมกับทำการเชื่อมเหล็กโครงสร้างของยากมอสทำแบบนี้อยู่ประมาณ 3-5 วันซึ่งพอรู้แบบนี้อุมุดเขาจะพูดสั่งให้ทีมของเขาพร้อมกับทีมของเดฟเน่ทำการแยกย้ายช่วยกันทำการค้นหาอาหารแล้วก็ยาที่อยู่ภายในบริเวณตึกใกล้เคียงนี้ได้มากที่สุดส่วนทางด้านลานหน้าทางด้านอุมุดเขาก็พูดชวนเธอนั้นให้มาที่ศูนย์วิชาการของฐานทัพเรือแห่งนี้เพื่อให้เธอช่วยทำการค้นหาข้อมูลจากในระบบดาวเทียมเพื่อมันอาจจะเจอผู้รอดชีวิตหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆส่วนทางด้านจอนจากอันทันหลังที่พวกเขาเข้ามาที่ด้านในห้องเก็บเสบียงแล้วยอนจาเธอก็พยายามกวาดทุกอย่างที่สามารถหยิบลงกระเป๋าได้แต่พลันด้านยอนจาเธอรู้ว่าอาหารทุกอย่างที่ด้านอันทันลองหยิบกินนั้นมันก็กลับจืดชืดไม่มีรสชาติแต่อย่างใดซึ่งเนื่องจากตอนนี้พวกอาหารทุกอย่างเหมือนก็จะผิดปกติแต่ทว่าพวกเขากลับพบว่าภายในตึกนี้นั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีแต่พวกเขาที่รอดชีวิตและในขณะเดียวกันนั่นเองทางฝั่งของยากามอสพอทางด้านเฟลิกเขาเห็นว่ามันก็กำลังมีคนแปลกหน้าวิ่งอยู่ที่ด้านในเรือและทันทีที่ถูกจับได้บุคคลปริศนานี้เขาก็รีบวิ่งหนีพร้อมกับกลับเข้าไปที่ด้านในตึกของฐานทัพซึ่งพอรู้แบบนี้พวกเขาทุกคนต่างก็พยายามช่วยกันทำการจับกุมตัวแต่ทว่าทางด้านเฟลิกเขาก็กลับพลาดท่าถูกคนแปลกหน้าคนนี้ใช้ปืนจ่อที่บริเวณหัวของเขาจากทางด้านหลังและตอนที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่5หลังที่ทุกคนรู้ว่าคนแปลกหน้าที่แอบลักลอบขึ้นไปบนยากมอสเธอก็เป็นผู้หญิงแถมตอนนี้เธอก็ยังจับตัวของเฟลิกเอาไว้เป็นตัวประกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ต้องยอมมอบตัวและหลังที่เธอจับกุมตัวเอามาสอบปากคำที่ด้านในเรือดำน้ำลำนี้แล้วทางด้านอูมุดเขาก็พูดถามกับเธอไปพวกคุณก็เป็นใครมาจากไหนและตัวคุณนั้นรู้เรื่องภัยที่มาจากแสงอาทิตย์ไหมและทำไมคุณถึงได้มาแอบอยู่ในเรือดำน้ำของผมและพอพวกเขาได้ข้อมูลจากเฟลิกมาว่าสาวปริศนาคนนี้เธอก็เป็นทหารแถมเธอก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองประจำฐานทัพอากาศอีกด้วยซึ่งหลังที่อูมุดพยายามเค้นถามความจริงในที่สุดทางด้านเชลิกเธอก็พูดบอกกับอูมุดไปว่าตัวของเธอเองก็บังเอิญได้ยินจากศูนย์วิชาการมาซึ่งพวกเขานั้นก็พูดคุยกันเกี่ยวกับมหาภัยของพระอาทิตย์แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขามีแผนหรือมีสถานที่หลบภัยหรือเปล่าและสิ่งที่ฉันรู้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือรังสีของดวงอาทิตย์มันก็ทำผู้คนนั้นล้มตายมหาศาลและพอฉันรู้ว่ายากามอสก็ได้รับคำสั่งจากนาโต้ให้ทำการออกปฏิบัติการฉันก็เลยตัดสินใจที่แอบเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณใต้ท้องเรือลำนี้และเท่านี้ไม่พอเนื่องจากเธอก็เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกลองเธอก็เลยตัดสินใจพูดบอกชีวประวัติของทุกคนในเรือลำนี้ให้กับทุกคนรู้ว่าตัวของเธอเองต่างก็รู้จักทุกคนเป็นอย่างดีและเธอก็ยังพูดบอกอีกว่าอดีตกัปตันคนก่อนหน้าหรือพ่อของยอนจานั้นเขาก็มีความลับบางอย่างที่เก็บซ่อนเอาไว้และตลอดเวลาอยู่บนเรือลำนี้พ่อของยอนจาเธอก็พยายามติดต่อกับคนภายนอกอยู่ตลอดซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทางด้านอูมุดกับยอนจาก็รีบไปทำการค้นหาสมุดบันทึกของกัปตันและทันทีที่เจอพวกเขาก็พบว่ามันก็มีรายชื่อของกลุ่มพระเอกทั้ง5คนซึ่งทางด้านเดฟเน่
เธอก็เป็นหัวหน้าของคณะสำรวจและก็เป็นเป้าหมายภารกิจที่พ่อของจอนจาก็กำลังทำให้กับนาโต้อยู่ซึ่งหลังที่เชนลิกเธอก็พยายามพูดบอกอุมุตไปว่าหากพวกนายอยากให้ฉันช่วยสืบหาความจริงกับเดฟเน่ฉันก็น่าจะพอช่วยพวกคุณได้นะว่าเธอนั้นเป็นใครและมีเป้าหมายอะไรบนเรือลำนี้และพากลับไปที่เดฟเน่ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองเธอก็กำลังพยายามเชื่อมต่อกับระบบของกองทัพเพื่อทำการอะไรบางอย่างแต่ดูว่าการเชื่อมต่อเหมือนก็เกิดล้มเหลวส่วนตอนนี้พอทางด้านอูมุตได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้ทหารทั้งสองนายของเขาก็กำลังล้มป่วยทั้งอ้วกทั้งถ่ายไม่ยอมหยุดเขาต้องตัดสินใจที่ขอร้องให้ทางด้านผู้เชี่ยวชาญอย่างเจมส์นั้นช่วยซึ่งตัวเจมส์เองเขาก็เป็นทั้งวิศวกรการประมงและก็จบโททางด้านชีววิทยาทางทะเลซึ่งเจมส์เขาก็พูดตอบกลับอูมุตไปว่าตอนนี้อาหารทุกอย่างที่พวกคุณพยายามมาจากฐานทัพรสชาติของมันนั้นมันก็ไม่แตกต่างกับการที่คุณกินกระดาษเลยแต่กลับกันอาหารที่มีในเรือลำนี้แต่แรกรสชาติของมันนั้นกลับเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ารังสีแกมมาที่แผดเผาลงมายังโลกเหมือนได้ทำลายโครงสร้างคาร์บอนของอาหารทั้งหมดจึงทำให้อาหารทุกอย่างที่อยู่ด้านบนนั้นมันก็เลยไม่มีรสชาติแถมมันก็ยังทำให้คนที่กินเข้าไปเป็นจำนวนมากก็เลยล้มป่วยอย่างที่คุณเห็นซึ่งหลังที่ทุกคนลองไปทำการตรวจสอบดูอาหารที่ด้านในฐานทัพอีกรอบทางด้านอูมุตเขาก็ตัดสินใจเดินมาปล่อยทางด้านเชลิกพร้อมกับพูดบอกกับเธอไปว่าต่อจากนี้คุณกับผมคงต้องร่วมมือกันแล้วและทันทีที่ทุกคนกลับขึ้นมาที่ด้านบนเขาก็เลยพูดสั่งให้ทุกคนนั้นทำการจับกันเป็นคู่เพื่อทำการค้นหาทุกซอกทุกมุมของฐานทัพพร้อมกับทำการตรวจสอบอาหารกระป๋องเพราะทางด้านเจมส์เขาก็คิดว่ากระป๋องที่สร้างมาจากสารตะกั่วมันก็น่าจะสามารถป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์ได้ส่วนทางด้านอูมุตเขาก็ได้ขอร้องเชลิกช่วยทำการดักฟังสัญญาณของวิทยุแต่ทว่าสัญญาณที่เธอพยายามดักฟังอยู่นั้นมันก็อ่อนเกินไปเกินกว่าที่สามารถจัดใจความเสียงที่กำลังได้ยินอยู่ในตอนนี้ได้ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านเชลิกเธอก็ตัดสินใจที่จะแฮกเข้าระบบของกองทัพเพื่อทำการตรวจสอบดูประวัติของเดฟเน่และหลังที่อูมุตรู้ข้อมูลจากเดฟเน่มาคร่าวๆแล้วว่าตัวทุนนั้นก็ทำงานให้กับนาโต้ซึ่งเธอก็กำลังพยายามค้นคว้าอะไรบางอย่างอยู่ที่ใต้น้ำเพื่อทำการวิจัยกับนาโต้และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและในขณะเดียวกันนั้นเองพอพวกเขาเห็นเครื่องบินลำหนึ่งกำลังบินอยู่เหนือท้องฟ้าทางด้านเชนลิกเธอก็เลยโชว์ทักษะของเจ้าหน้าที่หน่วยกลองทำการเปิดระบบติดตามเครื่องบินของนาโต้และหลังที่ทางด้านเฟลิกกับราน่าเจออาหารกระป๋องที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้จำนวนมากแต่พอพวกเขาลองเปิดชิมเท่านั้นล่ะพวกเขากลับพบว่าไม่ว่าจะกระป๋องนี้ไหนเหมือนกับรสชาติไม่ต่างกันกระดาษซึ่งพอรู้ว่ากระป๋องที่มันก็มีส่วนผสมของสารตะกั่วมันก็ไม่สามารถป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ได้เหมือนกับที่ทำให้พวกเขาต่างก็รู้สึกหัวเสียและหลังที่พวกทุกคนมารวมตัวกันทันทีที่พวกเขาสามารถติดตามตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้ได้ทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าอีกไม่นานมันก็คงต้องลงจอดเพื่อเติมน้ำมันซึ่งเครื่องบินลำนี้มันก็กำลังบินไปทางทิศตะวันตกเพื่อพยายามหนีดวงอาทิตย์และหลังที่พระเอกเขาพยายามพูดบอกกับเชลลี่ให้เธอนั้นพยายามติดต่อสื่อสารเครื่องบินลำนั้นแต่ทว่าทางด้านอูมุตเขากลับห้ามพร้อมกับพูดบอกทุกคนไปว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนพวกนั้นเป็นมิตรหรือศัตรูและยิ่งเวลาที่มนุษย์จนมุมหรือต้องการอาหารพวกเขาก็จะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ร้ายส่วนด้านเดฟเน่พอเธอเห็นว่าเจมเพื่อนสนิทและลูกน้องในทีมของดินนั้นเขาก็แอบมานั่งหงอยอยู่คนเดียวที่ริมทะเลและพอเจมรู้ว่าอาหารทุกอย่างที่อยู่บนเกาะแห่งนี้มันก็ไม่มีอะไรที่สามารถกินได้เลยและหลังที่พวกเขาทั้งคู่นั่งพูดคุยกันได้อยู่สักพักพอพวกเขาได้ยินเสียงประกาศเรียกให้ลงเรือก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นแต่ฉะนั้นเองเจมส์เขาก็พูดบอกกับเดฟเน่ไปว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นทุกอย่างมันจบลงแล้วและฉันก็จะไม่กลับไปขึ้นเรือยากามอสอีกซึ่งพอได้ยินแบบนั้นไม่ว่าเดฟเน่เธอจะพยายามทำยังไงมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะไม่ได้ผลจนท้ายสุดแล้วเธอต้องตัดสินใจปล่อยให้เจมส์ทำในสิ่งที่ตัวเขาต้องการและหลังที่ทุกคนลงที่ด้านในเรือดำน้ำลำนี้แล้วและพอพระเอกเห็นว่าเพื่อนรักสมัยเรียนของเขานั้นตอนนี้เขาก็ไปอยู่บนเรือและพอเขารู้ว่าเจมเพื่อนของเขาก็ยังอยู่บนฝั่งตัวเขานั้นก็แทบคลั่งและในขณะที่พระเอกกำลังเสี่ยงตายดำน้ำไปลากเจมลงมาใต้น้ำ
แต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะตอนนี้ยากามอสมันก็ค่อยดำดิ่งพร้อมกับลดระดับความลึกลงไปเรื่อยๆส่วนตอนนี้ทางด้านเจมส์เขาก็ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาในการนั่งมองดูรูปถ่ายของเขากับทางด้านพระเอกและก็เดฟเน่และทันทีที่แสงดวงอาทิตย์มันแตะขอบฟ้าตัวของเจมส์นั้นเขาก็ต้องตายจากไปซึ่งพอรู้แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เพื่อนร่วมทีมของเขาทุกคนนั้นต่างก็ต้องเจ็บปวดในการตัดสินใจของเจมส์และตอนที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่6หลังที่เรือดำน้ำอิกมอสกลับขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งในเวลากลางคืนและพอพวกเขาเจอสภาพศพของเจมส์เพื่อนรักของพวกเขานอนก้มหน้าเสียชีวิตอยู่ริมชายหาดทางด้านพระเอกเขาก็แทบช็อกซึ่งไม่เพียงแต่เขาที่รู้สึกเศร้าเดฟเน่เฟลิกแล้วก็ราน่าพวกเขาทุกคนต่างก็โศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของเจมส์ด้วยเช่นเดียวกันส่วนตอนนี้หลังที่เชลิกเธอเจอพิกัดที่เครื่องบินลำนี้จอดแล้วซึ่งมันก็จอดอยู่ที่บริเวณเขื่อนในประเทศบังแกเลียจึงทำให้พวกเขาต่างคิดเดากันต่างๆนานาว่ามันอาจจะเป็นสถานที่หลบภัยของนาโต้และทุกนี้ไม่พอพวกเขาก็ยังดักจับสัญญาณทางวิทยุว่าตอนนี้มันก็ยังมีผู้รอดชีวิตแถมพวกเขายังพูดถึงที่หลบภัยและก็บ้านหลังใหม่สำหรับทุกคนซึ่งสถานที่นี้มันก็เป็นเหมืองที่อยู่ลึกลงไปในประเทศสเปนและพอได้ยินแบบนั้นแทนที่อุมุดเขาจะพูดสั่งลูกน้องเตรียมมุ่งหน้าไปที่สเปนแต่กลับกันเขากลับคิดจะเดินทางไปยังไบกาเลียเพื่อเดินทางไปหาที่หลบภัยของนาโต้เพราะจุดประสงค์หลักอย่างเดียวพวกเขาในตอนนี้นั้นนั่นก็คือเสบียงอาหารและหลังที่ทุกคนกลับลงเรือดำน้ำแล้วซึ่งระหว่างทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังบังกะลีอยู่นั้นจู่ๆอูมุดเขากลับเจอรหัสอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสมุดบันทึกของผู้การคนเก่าและหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจทำการป้อนรหัสส่วนตัวของกัปตันเพื่อได้รู้ว่าภารกิจที่แท้จริงแล้วของยากามอสนั้นมันคืออะไรกันแน่ส่วนด้านเดฟเน่เธอก็กำลังแอบใช้โน้ตบุ๊กส่วนตัวทำการเชื่อมต่อพิกัดอะไรบางอย่างอยู่และในจังหวะเดียวกันนั้นเองทางด้านพระเอกเขาก็เดินขึ้นมาพร้อมกับเขียนวันเกิดเพราะก่อนที่เจเพื่อรักของพวกเขาทุกคนนั้นจะตายจากไปเขาก็ได้พูดบอกกับพระเอกไว้ว่าวันนี้มันก็เป็นวันเกิดของเดฟเน่และเธอก็ชอบมากที่จะให้คนสำคัญของเธอนั้นทำการเป่าเทียนอวยพรวันเกิดให้กับเธอและหลังที่เดฟเน่เธอเป่าเทียนที่พระเอกมาให้เรียบร้อยแล้วมันก็ถึงตาที่เธอต้องทำการเป่าเทียนบิ๊กปึ้มคืนนี้กับพระเอกบ้างแหมฟินจุงเบยซึ่งในขณะที่พวกคนทั้งคู่กำลังจุกกระดุยกันอย่างเมามันกันอยู่นั้นทางด้านอูมุดเขาก็ออกคำสั่งบางอย่างให้กับทางด้านเอาทันไปแถมเขายังพูดสั่งให้เอาทันนั้นเก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างพวกเขาสองคนซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองเขาก็ได้ออกคำสั่งให้อันทันทำการยิงมิสไซล์ไปยังสถานที่ปริศนาจำนวน2ลูกแต่ถือว่าพวกเขานั้นก็แกล้งทำตีเนียนทำเป็นกดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อเรียกให้ทุกคนนั้นมารวมตัวกันพร้อมกับพูดบอกทุกคนไปว่าเขาก็อยากให้ทุกคนนั้นรู้สึกตื่นตัวเลยลองเปิดสัญญาณเสียงเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนทุกคนนั้นมารวมกันที่จุดนี้และเท่านี้ยังไม่พอจุดจู่อุมุดเขาก็พูดบอกทุกคนว่าตอนนี้พวกเราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่นอร์เวย์แทนที่จะมุ่งหน้าไปที่บังกาเลียแถมเขาก็ยังพูดบอกทุกคนอีกว่าผมก็ได้ยินข้อความจากวิทยุมาว่าอาหารในบังกาเลียนั้นเหมือนกับหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วซึ่งพอได้ยินแบบนี้เหมือนจึงทำให้ทุกคนในเรือต่างก็แอบสงสัยว่าสิ่งที่กัปตันเรือคนใหม่คนนี้พูดมันคือเรื่องจริงหรือว่าโกหกกันแน่และในขณะเดียวกันนั่นเองอูมุดเขาก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าเราจะมุ่งหน้าไปสถานที่ที่เป็นคลังเมล็ดที่เก็บพันธุ์พืชจากทั่วโลกหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าคลังสิ้นโลกซึ่งมันก็เป็นแหล่งสำรองอาหารและมันก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่พวกเรานั้นต้องมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้มาเพาะปลูกแบบนวัตกรรมไร้ดินในเรือดำน้ำของพวกเราแต่ดูว่าทางด้านเดฟเน่เธอก็ยังพูดถึงเรื่องเหมืองที่สเปนไม่ยอมหยุดจึงทำให้เบกนั้นก็พูดบอกกับอูมุดไปว่าสเปนเหมือนก็เป็นทางผ่านที่เราจะมุ่งหน้าไปที่นอร์เวย์แล้วระหว่างทางที่พวกผมกำลังช่วยกันศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกเมล็ดพันธุ์ซึ่งระหว่างทางคุณก็ลองแวะสำรวจดูเหมืองที่สเปนมันก็ไม่เสียหายนี่และทันทีที่พวกเขากำลังขึ้นสู่ผิวน้ำตามพิกัดเหมืองในประเทศสเปนซึ่งพอทางด้านเชลิก
ธอเห็นท่าทีของเดฟเน่ว่าภายในกระเป๋าที่เธอถืออยู่นั้นมันต้องมีความลับอะไรบางอย่างแอบเก็บซ่อนเอาไว้เป็นแน่และพอถึงสเปนแล้วยอนจาเธอก็เลยพูดสั่งให้ลูกเรือของเธอนั้นรีบไปจับตำแหน่งพร้อมกับเตรียมอาวุธปืนแบบเต็มอัตราศึกเพื่อจะทำการนั่งเรือยางมุ่งหน้าไปที่เหมืองและทันทีที่พวกเขาขึ้นมาบนบกและพอเห็นว่ามันก็มีรถจอดเอาไว้ที่ท่าเรือพวกเขาตัดสินใจที่ขับรถมุ่งหน้าไปที่เหมืองตามเสียงประกาศที่คนได้ยินมาซึ่งพอมาถึงทางด้านอูมุตกับทหารอีก2นายพร้อมกับพระเอกและกับเดฟเน่พวกเขาทั้ง5คนจึงตัดสินใจที่กดลงลิฟต์เพื่อมุ่งหน้าลงไปยังพื้นที่ใต้ดินที่มันก็เป็นเหมืองและหลายพวกเขาลงไปสำรวจดูไปที่รอบแล้วในขณะที่ลานหน้าเธอกำลังจะกดปุ่มลิฟต์เพื่อมันกลับขึ้นมารับพวกเธอที่ด้านบนแต่ทว่ามันกลับไม่ทำงานและเท่านี้ไม่พอจู่ๆมันก็มีพวกคนเหมืองคนหนึ่งแอบย่องเข้ามาจับทหารของอุมุตเป็นตัวประกันพร้อมกับพูดบอกให้คนนั้นรับทุกคนที่รอดชีวิตไปขึ้นบนเรือดำน้ำด้วยซึ่งก็แน่นอนล่ะที่อุมุตเขาจะไม่ยอมตกลงและพอเสียงปืนของอุมุตดังขึ้นต่างฝ่ายต่างก็เปิดศึกโจมตีและในขณะที่พวกผู้ชายกำลังบู๊ต่อสู้กันอย่างเมามันกันอยู่นั้นเดฟเน่เธอก็ใช้จังหวะนี้พยายามวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ทว่าเธอกลับวิ่งไปปั้นหน้ากับคนที่ถูกจับมาผูกมัดห้อยเอาไว้ซึ่งชายคนนี้เขาก็พูดร้องขอให้ทางด้านเดฟเน่นั้นช่วยปลดปล่อยเขาจากไอ้พวกมนุษย์กินคนพวกนี้ส่วนทางฝั่งของยอนจาที่อยู่ด้านบนทันทีที่เธอได้ยินเสียงปืนเธอตัดสินใจจับเชือกพร้อมกับลอยตัวลงมาที่ด้านล่างและพอเธอเจอกับเดฟเน่เธอจึงรีบช่วยเดฟเน่ทำการต่อสู้ผู้คนเหมืองจนตัวคู่นั้นก็ต้องตายไปในที่สุดซึ่งตอนนี้ทางด้านพระเอกกับอูมุตหลังที่พวกเขารอดชีวิตจากการถูกรุมถึงจึงทำให้พวกเขาต่างก็มุ่งหน้าเพื่อกลับไปที่ลิฟต์และทันทีที่พระเอกเจอปุ่มควบคุมลิฟต์ที่อยู่ด้านล่างแล้วจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถหนีพวกคนเหมืองพวกนี้กลับขึ้นมาที่ด้านบนได้สำเร็จแต่ทว่าไอ้พวกมนุษย์กินคนพวกนี้มันก็ยังแค้นฝังหุ่นตามพวกเขากลับขึ้นมาที่ด้านบนและทันทีที่ทุกคนออกรถไปแล้วแต่ทางด้านพระเอกกับเดฟเน่นั้นกลับพบว่าลูกกุญแจรถคันนี้มันกลับไม่ได้ถูกเสียบคาเอาไว้จึงทำให้พวกเขาต่างก็ไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจวิ่งซอยเท้ายิกๆมุ่งหน้ากลับไปที่ท่าเรือแต่พอมาถึงทางด้านเดฟเน่เธอกลับวิ่งสะดุดเชือกจนล้มจึงทำให้ตัวของเธอนั้นก็ถูกด้านคนเหมืองกินคนจับเอาไว้เป็นตัวประกันและในขณะที่พระเอกกำลังพูดเจรจาเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาปล่อยตัวเดฟเน่อยู่แต่ทางด้านอูมุตเขากลับไม่สนใจพร้อมกับเล็งยิงใส่ไปที่พวกคนเหมืองพวกนี้จึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วในจังหวะที่เดฟเน่กำลังวิ่งหนีเธอกลับถูกแทงเข้าที่ด้านหลังและเนื่องจากตอนนี้มันก็ใกล้ถึงเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วซึ่งทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเดฟเน่นั้นเธอก็เสียเลือดไปจำนวนมากและก็ไม่น่ารอดซึ่งในขณะที่พระเอกกำลังคลั่งแบบฉุดไม่อยู่จึงทำให้ยอนจาเธอต้องตัดสินใจใช้ปืนฟาดใส่ไปที่ท้ายทอยของพระเอกก่อนที่ลากตัวของคู่นั้นกลับเข้าไปในยากามอสและตอนที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่7ซึ่งหลังที่ทุกคนกลับเข้ามาในยากามอสเพื่อดำดิ่งลงใต้ท้องทะเลลึกแล้วและหลังที่พวกเขาถูกพวกชาวเหมืองกินคนบุกโจมตีท่าเรือจึงทำให้พวกเขาต่างก็ยังรู้สึกเสียขวัญและก็หวาดกลัวในความจนตรอกของมนุษย์ส่วนตอนนี้ทางฝั่งอูมุตก็พยายามทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของผู้การคนเก่าในที่สุดเขาก็สามารถเข้าไปดูภารกิจที่ถึงด้านยากามอสได้รับมอบหมายมาจากนาโต้ได้สำเร็จและหลังที่เขารู้ข้อมูลภารกิจลับนี้แล้วเขาตัดสินใจเรียกลูกเรือทุกคนให้มารวมตัวกันพร้อมกับพูดบอกกับทุกคนไปว่าจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำการฝึกซ้อมอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่พวกเราถูกส่งมาเพื่อทำภารกิจค้นหาและก็ช่วยเหลือซึ่งแท้จริงแล้วเป้าหมายของภารกิจนี้มันก็คือกลุ่มโครงของผู้ไปเอกพร้อมกับยื่นคำสั่งนาโต้ให้กับทุกคนดูที่อยู่ในข้อมูลส่วนตัวผู้การคนเก่าซึ่งหัวหน้าทีมในครั้งนี้เธอก็คือเดฟเน่และพ่อกับแม่ของเธอนั้นพวกเขาก็เคยร่วมภารกิจลับของนาโต้ซึ่งทั้งนาโต้และก็เธอต่างก็รู้เรื่องหายนะจากดวงอาทิตย์ตั้งแต่แรกและพอทางด้านพระเอกตั้งสติได้เขาก็เดินพุ่งตรงมาหาอูมุตพร้อมกับทำการเฮดบัตใส่หัวอูมุตเขาอย่างจังและก็พูดซ้ำไปวนมาว่าแกคือฆาตกรแกคือฆาตกรก่อนที่จะถูกลูกน้องอุมุตทำการจับแยกซึ่งหลังจากนั้นอุมุตเขาออกคำสั่งให้ขังเดี่ยวพระเอกพร้อมกับทำการงดอาหารให้ได้แต่เพียงน้ำหลังจากนั้น
ทางด้านจนจาเธอก็เดินมาพูดคุยกับอูมุตพร้อมกับพูดถามกับเขาไปว่านอกจากข้อมูลที่คุณบอกมามันก็ยังมีข้อมูลอะไรที่ฉันต้องรู้อีกไหมซึ่งปัญหาภายในเยกับมอสมันก็ยังไม่จบแค่นั้นในเมื่อทางด้านเฟลิกราน่าพอพวกเขาเห็นว่าทางด้านพระเอกก็ถูกจับไปขังเดี่ยวแบบไม่ยุติธรรมจึงทำให้ตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจประท้วงไม่ยอมทำงานและก็วางแผนเตรียมเพาะพันธุ์เมล็ดที่พวกเขาก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่นอร์เวย์ซึ่งทางด้านเฟลิกเขาก็พูดบอกกับอุมุตไปว่าฉันก็ไม่กลัวแกหรอกหรือถ้าหากแกไม่ยอมปล่อยตัวเพื่อนของฉันแล้วก็ไม่ว่าฉันหรือทางด้านราน่าพวกเราก็มียอมเตรียมอะไรทั้งนั้นและหลังที่อุมุตพยายามให้ลูกน้องของเขาทำการทดลองพร้อมกับศึกษาการเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์แบบไร้ดินแต่ดูว่ามันก็ไม่ได้ผลซึ่งหลังจากนั้นทางด้านเฟลิกเขาก็แอบมาพูดคุยกับทางด้านพระเอกพร้อมกับพูดถามกับพระเอกไปเกี่ยวกับเรื่องภารกิจลับจากนาโต้และหลังที่พวกคนทั้งคู่พูดคุยได้อยู่สักพักพระเอกเขาก็พูดบอกกับเฟลิกไปว่าตัวของเขาก็มีไรบางอย่างที่อยากจะคุยทางด้านรองกัปตันยิงยอนจาว่าตัวคนนั้นก็ได้ยินข้อมูลอะไรบางอย่างมาซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าท่อส่งตอร์ปิโดท้ายเรือมันก็จะว่างไป2ท่อซึ่งผมก็คิดว่าทางด้านอุมมุตเขาก็น่าจะยิงมันไปที่ไหนสักที่หนึ่งตอนที่เกิดแรงสั่นสะเทือนจนทำให้เสียงแจ้งตื่นดังตอนที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปที่บังกะเลียแถมพระเอกเขายังพูดบอกกับยอนจาอีกว่าตอนนี้กับตอนเรือคนใหม่ของคุณเขาก็อยากพวกเรานั้นหันหน้ามาทะเลาะกันเองซึ่งตัวของเขาก็ไม่เคยสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนที่อยู่ภายในเรือลำนี้เลยเขาก็จะสนใจแต่เพียงอำนาจบนเรือลำนี้ก็เท่านั้นแต่ทางด้านยนจาเธอก็พูดตอบกับพระเอกไปว่าพ่อของฉันก็เป็นคนเลี้ยงเขามาและเขาก็เปรียบเสมือนครอบครัวของฉันและฉันก็ไม่คิดว่าอุ้มมุดเขาทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นถ้าหากพ่อของฉันเชื่อใจเขาฉันก็เชื่อใจเขาด้วยเช่นเดียวกันทางด้านพระเอกเขาก็ให้ยนจาเธอทำอะไรบางอย่างพร้อมกับขอให้เรียกอูมุตมาพบกับพระเอกที่ภายในห้องแห่งนี้เป็นการส่วนตัวซึ่งทันทีที่อูมุตยอมตกลงมาเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกับพระเอกแล้วทางด้านยนจาเธอจึงสั่งให้ลูกเรือทุกคนนั้นไปรวมตัวกันที่ห้องควบคุมซึ่งทันทีที่อูมุตเข้ามาหาพระเอกเขาก็ตัดสินใจที่ไขกุญแจมือปล่อยพระเอกพร้อมกับยื่นอาหารกระป๋องให้กับพระเอกไปและหลังจากนั้นเขาก็พูดบอกกับพระเอกว่าชีวิตของทุกคนบนเรือลำนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการปลูกเมล็ดพันธุ์พวกนั้นซึ่งมันก็มีแต่นายเท่านั้นที่สามารถสั่งให้เฟลิกกับราน่าช่วยทำการศึกษาและก็เตรียมการปลูกพืชพวกนี้ได้และทันทีที่พระเอกมามาหากระป๋องเสร็จเขาตัดสินใจพูดยั่วโมโหทางด้านอูมุตซึ่งพอได้ยินแบบนั้นจึงทำให้อูมุตเขาระบายเรื่องราวที่อัดอั้นในอดีตของเขาออกมาพร้อมกับพูดบอกกับพระเอกไปว่าฉันต้องปากกัดตีนถีบมันตั้งแต่ไว้เด็กก่อนที่พ่อของยนจาเขาจะมาเจอแล้วก็รับเลี้ยงดูฉันและฉันก็รู้ดีว่าไอ้ความหิวโหยเหมือนก็สามารถฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้หรือแม้กระทั่งการข่มขืนหรือข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าฉันก็เห็นมาหมดทุกอย่างแล้วไอ้คนร้อยอย่างนายมันจะมารู้ดีกว่าฉันในเรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันซึ่งตรงฉันเองก็เจอเรื่องบ้าๆพวกนี้มาตั้งแต่อายุ13ปีซึ่งพอทางด้านอูมุตพูดจบพระเอกเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านอูมุตไปว่าถ้าหากนายอยากให้ราน่ากับเฟลิกทำการทดลองต่อนายจะต้องทำการทิ้งคนของนายสองคนเอาไว้บนฝั่งเมื่อพวกเรานั้นกลับขึ้นไปที่ด้านบนเพราะนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการให้นายทำการตอบแทนฉันในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจมส์และกับเดฟเน่และถ้าหากนายไม่ยอมตกลงฉันเลยล่ะก็รับรองได้เลยว่าพวกเราทุกคนในเรือลำนี้ได้ตายกันหมดแน่และพระเอกเขาก็ยังพูดบอกอีกว่าถ้าหากนายยอมตกลงฉันก็จะปิดปากเงียบเรื่องมิสไซล์ที่นายยิงไปแต่ทว่านายต้องยอมทิ้งทางด้านอันทันกับอาเมดเอาไว้เพื่อแลกกับข้อตกลงของฉันและทันทีที่อูมุตเขายอมตอบตกลงที่ยอมทิ้งสองลูกน้องคู่หูของเขาพอได้ยินแบบนี้พระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับทางด้านกับตาเรือคนใหม่คนนี้ไปว่าดูสิ่งที่นายตัดสินใจไปสินายก็ยอมหักหลังเพื่อร่วมสนามรบที่เขาก็เป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกันมาซึ่งสิ่งที่นายกำลังพูดบอกกับฉันตอนนี้พวกเขาทุกคนก็กำลังฟังนายอยู่เช่นเดียวกันซึ่งพลด้านอันทันกับอาเมดได้ยินแบบนั้นพวกทั้งคู่ต่างก็เดินตรงมาหากัปตันพร้อมพูดถามกับอูมุตไปว่าท่านทำแบบนี้พวกเราทำไมครับและหลังที่อูมุตเดินกลับมาที่ห้องควบคุมแล้วทางด้านยอนจาเธอก็เลยทำการสั่งปลดอูมุตออกจากการเป็นกัปตันเรือ
และพอทุกคนได้เห็นธาตุแท้ของอุมุตในความบ้าอำนาจของเขาแต่พอทุกคนรู้ว่าอำนาจมันก็ไม่เหมาะและก็คู่ควรแถมมันก็ยังไม่มีความจำเป็นในเวลานี้เพราะตอนนี้ทุกคนต่างก็ต้องสูญเสียทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนหรือแม้แต่กระทั่งคนรักไปในเหตุการณ์หายนะล้างโลกที่มันก็กำลังเกิดขึ้นซึ่งเห็นแบบนี้ทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดบอกทุกคนไปพวกเราทุกคนต้องร่วมมือและเชื่อใจกันที่จะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ซึ่งพอทางด้านอูมูดได้ยินแบบนี้เขาก็ถึงกับเข่าสุดและในที่สุดพวกทหารทุกคนที่อยู่บนเรือพวกเขาต่างก็ยอมรับในสิ่งที่เบกกำลังพูดบอกพร้อมกับทำการแต่งตั้งยอนจาเป็นกัปตันเรือคนใหม่ของพวกเขาซึ่งหลังจากนั้นพระเอกเขาก็เลยเดินมาพูดบอกกับยอนจาว่าผมก็เชื่อมั่นและก็เชื่อใจคุณเพราะคุณก็มีเมตตาและทันทีที่พวกเขาตัดสินใจทำการล็อกอินเข้าไปดูข้อมูลของภารกิจที่ทางด้านพ่อของยอนจาเขาได้รับมอบหมายมาจากนาโต้แต่ที่น่าแปลกพิกัดที่พวกเขาเห็นบนหน้าจอเรดาร์นั้นมันกลับเป็นที่มหาสมุทรอินเดียซึ่งทันทีที่พวกเขาขึ้นสู่ผิวน้ำที่นอร์เวย์แล้วยอนจาเธอได้ตัดสินใจใช้มือถือดาวเทียมของเดฟเน่โทรติดต่อไปยังเบอร์ที่อยู่ในภารกิจของนาโต้และทันทีที่ติดต่อได้ซึ่งเสียงปลายสายนั้นเขาก็เป็นผู้ชายและพอเธอรู้ว่าเขาก็เป็นพ่อของพระเอกและพอพวกเขาทุกคู่ได้ทำการพูดคุยกันพระเอกเขาก็เลยพูดถามกับพ่อของเขาไปว่าทำไมพ่อยังมีชีวิตและตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าชุดที่พ่อของพระเอกกำลังสวมใส่อยู่นั้นมันก็จะดูคล้ายคลึงกันกับพวกชุดของพวกนักบินอวกาศซึ่งพ่อของพระเอกเขาก็เลยพูดตอบกลับไปว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นแผนการของพ่อเองทั้งเรื่องการสำรวจที่เดฟเน่พูดหรือการที่ยากมอดมาช่วยลูกเอาไว้และทุกอย่างที่เดฟเน่ทำเธอก็ต้องการให้แกนนั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกใบใหม่ที่มันก็กำลังจะเกิดขึ้นและพ่อก็ยังพูดบอกกับพระเอกอีกว่าหากแกมาหาฉันที่นี่บนเกาะนอกชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียฉันก็จะเล่าและบอกแกหมดทุกอย่างว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นบ้างเพราะที่นี่มันก็มีโลกใบใหม่ที่กำลังล้อแกอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าพระเอกเขาจะพูดเล่าในสิ่งที่เขาเพิ่งคุยกับพ่อให้ทุกคนฟังแต่เขาก็พูดบอกทุกคนไปว่าเชื่อผมสิว่าพ่อของผมเขาก็ไม่ใช่คนดีและเขาก็ชั่วร้ายพอที่จะสามารถทำทุกอย่างเพียงเพื่อประโยชน์ของตัวเองซึ่งหลังที่พวกเขาพูดคุยปรึกษากันว่าจะเอาอย่างนี้กันต่อซึ่งตอนนี้ไหนๆพวกเขาก็เดินทางมาถึงนอร์เวย์แล้วพระเอกเขาก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าพวกเราต้องขึ้นไปเอาเมล็ดพันธุ์กับพวกอุปกรณ์เพาะปลูกที่หามาได้และหลังเสร็จเรื่องนี้แล้วพวกเราค่อยมาว่ากันต่อว่าจะเอาอย่างไรกันต่อดีและหลังที่พระเอกทำการแยกย้ายกับราน่ากับทหารอีกคนหนึ่งเพื่อทว่าจะได้ออกไปแยกย้ายค้นหาทางด้านเมล็ดพันธุ์ที่บริเวณสนามบินแต่ที่ด้านบนนี้มันกลับไม่ได้มีแต่พวกเขาและเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้มันก็ยังมีตอร์ปิโดที่กำลังยิงพุ่งตรงมาที่ยากมอสจึงทำให้ยอนจาเธอต้องตัดสินใจที่เตรียมตัวดำลงสู่ผิวน้ำส่วนทางด้านพระเอกในขณะที่เขากำลังวิ่งเข้าไปช่วยทหารที่มาทางด้านราน่าแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเขากลับถูกชายแปลกหน้าคนหนึ่งเล็งพร้อมกับยิงปืนใส่มาที่เขาและตอนที่7ตอนสุดท้ายยากมอส S245 ซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมซีซั่นต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ